ติถ้าเกิดพูดถึงหมีหรือเท็ดดี้แบร์เนี่ยพวกเราก็จะคิดถึงหมีที่ตัวสีน้ำตาลน้ำตาลแน่นอนวันนี้ขนมปังของเราสองคนก็เป็นสีน้ำตาลขั้นตอนแรกของเราจะมาทำไส้ก่อนขั้นตอนการทำคัสตาร์ดโกโก้ที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ต้องเริ่มจากยังไงหรอโกโก้ผง15กรัมแน่นอนถ้ามามีพูดถึงผงโกโก้เนี่ยใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มใช้แล้วสีออกมาสวยใช่ขนมอร่อยใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วใส่แป้งกับน้ำตาลลงไปรวมกันก่อนจะได้ลงไปในนมง่ายๆใช่โอเคคลุกก่อนนะคะแป้งกับน้ำตาลใส่แดงเข้ากันแล้วใส่ลงไปในโกโก้ผงคนส่วนผสมให้เข้ากันโกโก้ผงก็จะไม่เป็นลูกแล้วก็ทุกอย่างก็จะละลายง่ายขึ้นไข่ไก่และนมสดนะคะใส่ลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันจะเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันง่ายมากจากนั้นตั้งไฟเนยสดชนิดเค็มค่ะหอมมากเลยอ่ะคือผงโกโก้หอมอ่ะจากนั้นเราปิดไฟนะค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวมาใส่ช็อกโกแลตชิพนะถ้ามามีพูดถึงช็อกโกแลตชิพสำหรับนานาเนี่ยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลาง50กรัมใช่ไหมใช่ค่ะเราจะตีว่า1 10กรัมคือ1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆของเรา3 50แล้ว4ค่ะของดีขนาดนี้มามีใส่เลยใส่ทั้งถุงเลยทำได้เหรอสาเหตุที่เลือกที่จะสกู๊ปเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ไส้ของเราเนี่ยได้เท่ากันทุกชิ้นเทดดี้บันของเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากใส่แป้งสาลีลงไปในอ่างผสมใส่แป้งเค้กลงไปมามีทำไมต้องใส่แป้งเค้กลงไปด้วยให้เขาไม่เหนียวอย่างเดียวมันก็มีความนุ่มมีแป้งเค้กกับแป้งขนมปังแล้วนะคะโกโก้ผงแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงผงโกโก้เนี่ยนานามั่นใจเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะทำขนมทุกครั้งขนมออกมาสีสวยเข้มรสชาติดีว้าวขนมปังของเราเนี่ยใส่นมผงลงไปหน่อยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติจากนั้นใส่ยีสต์แห้งตามลงไปขนมปังจะมีความหอมยิ่งขึ้นนะคะเลือกใช้น้ำตาลใส่แดงสังเกตว่านานากับอาจารย์เมย์เลือกที่จะวางเกลือเอาไว้ไกลๆจากยีสต์เพราะว่าเกลือกับยีสต์เขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เราทำแบบนี้แยกส่วนผสมแห้งไว้ก่อนนะค่ะนมข้นจืดเนาะนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็น้ำเปล่านะคะนานามีชามใส่นมข้นจืดแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยนมข้นหวานเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมทั้งหมดไปเข้าเครื่องตีกันค่ะขนมปังได้ที่แล้วค่ะโอเคเช็คยังไงว่าได้ที่แล้วดึงแผ่นฟิล์มเวลายืดออกมาเขาไม่ขาดคนคุณภาพอ่ะด้วยนะคุณแม่ให้ตัดเป็น80กรัมใช่แล้วแบ่งครึ่งเพราะว่าถ้าตัดทีละ40กรัมมันตัดยากกว่าอันนี้ก็นานาก็ตัดใกล้เคียงอะนะ75 76โอ้ไม่แต่นี่คือเราเติมให้ครบไงโอเครีบมองเลยว่าโอ้โหอย่างนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาก็20กรัมเราต้องมีหูของเทดดี้แบร์อ๋อไม่สวยอุตส่าห์จะอวดไม่ต้องอวดเลยแล้วก็หยิบชิ้นหนึ่งมากดให้แบนนะตรงกลางหนานิดนึงริมบางกลางหนาเสร็จแล้วเราก็เอาไส้โอเคเดี๋ยวเราทำขั้นตอนการแผ่แป้งให้ที่เหลือมันมีทำต่ออ่ะโอเคเคหูแป้งเธอดีมากจากนั้นนะคะเราก็จะห่อทำยังไงก็ได้เขามิดใช่ไหมมีอีซี่จ้ะนี่นะคะการ
ทำขนมปังแบบนานาแล้วก็จะบีบขาวค่ะกลมๆนะ of course นี่นะลูกเล็กๆนะลูกคือหูของเทดดี้แบร์นะมามีปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วอันที่ไม่สวยนะอยู่ข้างหลังเนาะติดเข้าไปแค่นี้เองรบกวนเธอโอ้โหเอาของง่ายดีมากเราจะมาละลายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ของเราก่อนเพื่อจะเอามาแต่งหน้าเนาะใช่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หน้าตาแบบนี้ตัดซองออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีช็อกโกแลตอยู่ในถาดพลาสติกแบบนี้เลยระหว่างอุ่นช็อกโกแลตเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกใช้ไมโครเวฟแบบพวกเราสิ่งที่ต้องระวังคือต้องนำออกมาคนบ่อยเราล้างมือแล้วนะค่ะโอเคหยิบเลยจากนั้นจับนี้ก่อนถึงก็หาหูที่เข้ากันYes. มามีละลายไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์แล้วก็กดเป็นรูปตามต้องการเดงกาแก้มไม่ค่อยเหมือนหมีนะมามียังไม่เหมือนเดี๋ยวติดตาเสร็จแล้วเขาก็เหมือนนานาเอาที่แหลมๆเสียบเข้าไปอันนี้จินตนาการล้วนๆเลยนะกดเข้าไปเดงก็ตรงกลางจมูกช็อกโกแลตบันของเราสองคนเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งเป็นหมีด้วยอยากให้ทุกคนดูร้อนอ่ะอีกจะคำขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะหอมโกโก้สุดๆแน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นะคะครอบครัวของเราจะมีของหวานๆอร่อยมาเสิร์ฟให้สายหวานได้ฟินกันแน่นอนทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพาทุกคนมาบุกที่ร้านภูริตันค่ะโหเนื้ออย่างกับมูสอ่ะเด็ดมากรับประทานขึ้นมาตกใจนะร้องว้าวเลยล่ะขนมทำสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่